ซะเหลือเกินคุณผู้ชมครับเรื่องความนิยมในการใช้กะทิอัมพวาโอ้โหทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงกะทิอัมพวาสดอร่อยทั่วไทยนะครับวันนี้อาจารย์อยู่กับตัวแทนความสดอร่อยทั่วไทยจากภาคเหนือนะครับท่านดร.เอกนนทวัฒน์นะครับวันนี้ดร.ของเรานะครับจะมาโชว์ฝีมือให้เราชิมกันกับเมนูขนมไข่ปลาสวัสดีท่านดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับดร.เอกเป็นคนจังหวัดอะไรจริงๆแล้วผมอยู่ปทุมธานีครับค่ะแต่ว่าตอนที่น้ำท่วมปี54ย้ายขึ้นไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วทำไมถึงต้องเลือกใช้เป็นกะทิอัมพวากับตำลับนี้ล่ะเคล็ดลับของผมเลยก็คือจะทำอาหารเนี่ยก็ต้องให้มันมีความหอมความมันและความอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความอร่อยเคล็ดลับของผมก็คือกะทิอัมพวาตัวนี้แหละครับเขาใช้กะทิอัมพวาทำอะไรกันบ้างทำขนมก็เยอะครับทำอาหารก็เยอะนะครับนำกะทิของไทยนะครับมาปรุงอาหารแบบไทยๆเราครับทั้งข้าวทั้งหวานได้หมดเลยครับโอเคถ้างั้นคุณผู้ชมครับเราพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นเลยดีกว่านะครับว่ากะทิอัมพวาสดอร่อยทั่วไทยทำอาหารภาคไหนก็อร่อยจริงๆครับก็คือเริ่มจากแป้งข้าวเหนียวอันนี้เนี่ยก็เป็นตาลเลยแป้งข้าวเจ้านะครับหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์ของผมเลยก็คือนี่เลยโอเคคุณผู้ชมขวดนี้กะทิอัมพวาจ้ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะความหอมเหมือนกับคั้นสดๆมาเลยใช่แต่เดี๋ยวดูสีที่ใส่สิเห็นไหมเห็นไหมดูม่อนเหมือนกะทิคั้นสดๆเลยคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมของกะทิที่ดีมันต้องไม่หอมเวอร์จนเกินไปคุณผู้ชมหอมมันกำลังดีและสีขาวนวลเป็นธรรมชาติไม่ขาวข้นจนเกินไปเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งสีสังเคราะห์คุณผู้ชมเดี๋ยวนวดจนกระทั่งมันออกมาเป็นแบบกลมๆใหญ่ๆนะการทำน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลทรายเข้าไปก่อนตามด้วยน้ำไปเติมตั้งไฟให้เดือดใช่ไหมให้เดือดถ้าเอมันเริ่มจะเดือดแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ไว้แช่ส่วนหนึ่งแป้งที่ผสมไว้พอนวดเข้ากันแล้วเนี่ยนะครับจากนี้เราก็ต้องปั้นเป็นตัวคึงให้เป็นเส้นยาวๆใช่ครับแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้แหละน่าจะสุกมันอ้วนๆอวบๆหน่อยนะครับอาจารย์ครับก็จะดูน่าทานชิมได้แล้วนะได้ครับอันนี้เนี่ยมะพร้าวเราขูดมาเรียบร้อยมะพร้าวทึนทึกอาจารย์ขูดคราวโรยงาเข้าไปด้วยลำตะแต้นะชิมซิเราก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของมะพร้าวนะครับแล้วก็ของตาลด้วยกลมกล่อมมากๆหวานกำลังดีและเป็นหวานมันอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำรับประทานดูนะครับกะทิขวดเนี่ยยังไงก็ต้องอัมพวาล่ะคุณผู้ชมเพราะว่าขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิชั้นเองลองสิคุณผู้ชมจะติดใจนะแล้วก็ต้องบอกนะว่ากะทิอัมพวาเนี่ยเขากะทิคุณภาพคุณผู้ชมต้องระวังของลอกเลียนแบบนะคุณผู้ชมนึกถึงกะทิต้องอัมพวาเท่านั้นนะอย่าหยิบปิดขวดละคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดร.เอ นนทวัฒน์ที่มาร่วมกิจกรรมกะทิอัมพวาสดอร่อยทั่วไทยครับขอบคุณดร.เอมากขอบคุณครับช่วยรับยิ้มหน่อยได้ไหมครับครับผมและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมเมนูกะทิอัมพวาสดอร่อยทั่วไทยจะมาจากภาคไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมที่คุณผู้ชมให้ความสนใจและเรียกร้องกันเข้ามามากๆนั่นก็คือกิจกรรมเวิร์กช็อปกะทิอัมพวาครั้งที่5ในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีทั้งสูตรอร่อยจากกะทิอัมพวาและเวิร์กช็อปอย่างใกล้ชิดโดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอย่างแท้จริงผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage อาจารย์ยิ่งศักดิ์